ทีวีบีไทยแอคชั่นมีอะไรดูมีซีนบู๊ต่อสู้กำลังภายในมีฉากเรียกน้ำตาMีซีรีส์ดูฟรีมีซีรีส์ภาคไทยทั้งเรื่องมีนักแสดงชั้นนำจากฮ่องกงที่นี่ TVB ไทยแอคชั่นที่สำคัญเร็วๆนี้ช่อง TVB ไทยแอคชั่นมีซีรีส์บิ๊กเซอร์ไพรส์รออยู่ถ้าไม่อยากพลาดอย่าลืมกดติดตามหรือกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยนะครับสนใจลงโฆษณากับทีวีไทยแลนด์ติดต่อมาที่020810111หรือช่องทาง LINE และ Facebook ทำไมโลกมันแคบแบบนี้นะมาอยู่ที่นี่ยังได้เจออีกบังอาจกล้าตัดสายฉันเหรอเฮ้ยเปล่านี่ที่นี่เขาห้ามใช้โทรศัพท์หน่อยเฟือกก็ถูกถอดออกไปแล้วทำไมไม่กลับสักทีฮะกลัวพวกฉันหรือไงเปล่าซะหน่อยอยู่ที่นี่มันสบายเฮ้ยไม่ต้องกลัวพวกเราไม่ปล่อยให้แกตายอยู่ที่นี่หรอกถูกต้องวันนี้เนี่ยจะเอาวางไว้ที่หัวเตียงก่อนซ้อมๆแต่คราวหน้าวางหน้าหลุมศพใช่ทำไมต้องถึงขนาดนั้นรู้ไหมว่าพูดแบบนี้เข้าข่ายผิดข้อหาข่มขู่ล่ะอ๋อนี่ว่าเราไม่รู้กฎหมายเหรอแค่ประโยคว่าจะไว้ที่หน้าหลุมศพศาลก็ตัดสินให้ติดคุกได้5 ปีแล้วเฮ้ยมนุษย์ลุงเรามีใบอนุญาตทวงหนี้เราทำถูกต้องตามกฎหมายถูกกฎหมายหรือไม่ผมต้องรอขึ้นศาลก่อนแล้วดูว่าทนายน่ะมีกลืนแค่ไหนส่วนอีเหอชื่อคุ้นๆนะไหนฉันเคยติดต่อกับคนในวงการนักเลงอยู่บ้างบรรดาลูกพี่ของพวกเธอชอบให้ฉันช่วยโบราณว่าหากเราให้เกียรติเขาเขาก็ย่อมจะให้เกียรติเราแต่ถ้าเก็บเงินไม่ได้แล้วเราจะไปตอบลูกพี่เรายังไงเมื่อฉันกล้าให้น้ำบัตรฉันก็ยอมรับผิดชอบมีอะไรมาหาฉันได้เอาไงดีอ่ะก็ได้ผมจะเห็นแกทนายสุนเฮ้ยรอดไปเป็นทนายแต่กลับโดนทวงหนี้ถึงโรงพยาบาลช่างหน้าทุเรศอาจารย์ผมเมื่อเรียกฉันอาจารย์ทำไมเกิดเรื่องแล้วไม่มาหาปล่อยทั้งวงการรู้ว่าเป็นหนี้เขาผมก็ไม่อยากอยากหรือไม่ก็ช่างยังไงก็จงจำเอาไว้เธอเป็นลูกศิษย์ฉันเธอขายหน้าฉันก็ขายหน้าถ้าอยากอยู่ในวงการทนายต่อไปเธอเหลือหนทางเดียวคือมหาดีแล้วจงไปหาฉันที่สำนักงานไม่นึกเลยว่าอยู่โรงพยาบาลแล้วก็ยังมาเจอกับไอ้ตะไลนี่อีกเข้ามามาแล้วเหรอเป็นไงบ้างวันนี้ดีขึ้นไหมก็ดีขึ้นอ่ะดีขึ้นนิดนึงแล้วฉันต้มโจ๊กปลามาให้ทานนะจืดๆหน่อยเหมาะกับเธออ๋อขอบใจนะขอบใจมากไม่เป็นไรเดี๋ยวฉันป้อนให้
พยาบาลบอกว่าเธอขยันทำกายภาพมากทำให้ดีขึ้นไม่ต้องกลัวนะไม่นานก็หายแล้วฉันจะไม่ปล่อยให้ตัวเองเป็นแบบนี้ต่อไปหรอกฉันเป็นแบบนี้จะทำให้เธอพลอยเดือดร้อนทำไมถึงพูดแบบนี้ล่ะฉันก็แค่มาเยี่ยมแล้วก็ต้มโจ๊กให้ทานไม่เดือดร้อนสักหน่อยแต่ถ้ากลัวจะทำให้ฉันเดือดร้อนเธอต้องพยายามทำตัวเองให้หายเร็วที่สุดนะซีราวันที่ฉันกลายเป็นแบบนี้ฉันคิดถึงเรื่องต่างๆเยอะๆฉันนึกถึงตอนที่เราได้รู้จักกันครั้งแรกแล้วแต่งงานกันได้ยังไงแล้วเลิกกันเพราะอะไรเรื่องก็นานมาแล้วเอ่ยถึงมันอีกทำไมในช่วงเวลานั้นฉันคิดถึงแต่เธอแค่คนเดียวเท่านั้นแต่เห็นแต่ภาพของเธอถ้าฉันตายจากไปฉันก็จะไม่มีโอกาสจู่ๆพูดเรื่องตายทำไมอ่ะถ้าไม่เป็นไรแล้วนี่ซีราฉันอย่าเพิ่งพูดเลยเอาไว้หายดีก่อนแล้วค่อยมาคุยกันนะฐานะฉันเป็นเพื่อนไม่อยากเห็นเธอเป็นแบบนี้ฉันรู้ดีฉันพูดมากเกินเป็นหน่อยแล้วงั้นเธอพักผ่อนเถอะฉันไปก่อน开了两份，来把春暖相时投进垃圾箱，除掉腐败气氛。คุณนี่สตรองมากนะน้อยคนที่เป็นสตรองแล้วจะขยันขนาดนี้เพราะผมเหลือแค่ตัวคนเดียวถ้าไม่สู้ก็อยู่ไม่ได้หรอกคนเดียวเหรอแต่ผมเห็นผู้หญิงคนหนึ่งมาเยี่ยมคุณบ่อยเธอเป็นอดีตภรรยาอ๋องั้นก็ฝึกต่อกันแล้วกันนะครับผมไปดูท่านอื่นก่อนดีขึ้นเยอะแล้วนี่ทำไมถึงเพิ่งมากลัวพาฉันเหรอโอ้น่าจริงว่าแข่งกันวะไอ้ฉันเองก็ยังอยากแข่งกับนายอยู่นะแต่หมอไม่ยอมแล้วไม่เห็นเหรออะดูให้ดีๆถอดชุดคนไข้ออกแล้วนี่นายถูกต้องฉันได้กลับบ้านแล้วทำไมเร็วจังอุ้ยกายแค่สองสัปดาห์ก็หายแต่นายไม่ใช่เส้นเลือดแตกในสมองไปก่อนนะเดี๋ยวใครจะพูดอย่างไรที่นี่ก็ยังเจ๋งกว่าที่อื่นในเมื่อกลับมาแล้วก็อย่าคิดมากจำไว้ถึงยังไงสู้จะเฮ้ยโอ้โหนี่ระวังเออขอบคุณครับเป็นไรไหมไฮทนายลีมิงหยางเราเคยเจอกันหรือเปล่าครับอ๋อเป็นทนายเหรอคะแล้วขาไปโดนอะไรมาโอ้โหเวลพระเจ้าผมเล่าให้จบเดี๋ยวโคอีกด้าน
มา Lady First เดินไปคุยไป Please ขอบคุณค่ะลองคิดดูสิครับคนแก่ที่เช่าบ้านเขาอยู่น่ะมันก็น่าสงสารอยู่แล้วยังจะถูกขับไล่รู้สึกทำใจไม่ได้เลยตัดสินใจช่วยเขาสู้คดีกับเจ้าของที่แล้วคดีนี้ชนะหรือว่าแพ้ครับฝีมือชั้นนี้แล้วมีเหรอที่จะแพ้แต่ว่าตอนหลังเนี่ยขาผมแพ้ครับเขาสั่งคนมารุมซ้อมน่าจะ 6-7 8หรือ10คนนี่แหละแต่ว่าผมไม่เคยกลัวเลยสักนิดว้าวที่แท้ช่วยคนเหรอนึกว่าเป็นหนี้ซะอีกWhat? No! อย่าล้อเล่นนะอ๋อลิฟต์มาแล้วเชิญครับระวังครับขอทางหน่อยครับขอทางหน่อยครับขอทางหน่อยครับขอบคุณครับนี่ไม่เป็นไรลิฟต์แน่นแล้วอ๋อเดี๋ยวผมช่วยกันพื้นที่ว่างไว้ให้แล้วเชิญๆไม่ต้องหรอกค่ะไม่ต้องไปเลยค่ะโอ้ยเดี๋ยวนิดคุณมาโอ้ยผมนี่แย่จังเลยเมื่อกี้คุณดูสาช่วยผมจะไปตอบแทนได้ยังไงผมอยากเลี้ยงข้าวกลางวันคุณคุยอีกนานไหมเวลขอหน้าบัตรได้ไหมครับอุ้ยตายพอดีลืมพกมาเนี่ยฉันขอนำบัตรคุณจะดีกว่าไหมอะไรกันบังเอิญจังแจกบทพอดีอ่ะป้าบอกเขาสิป้าคุยอีกนานไหมผมต้องรีบเข้างานนะคุณใช่นั่นสิเชิญคุยต่อข้างนอกแล้วกันนะนั่นสิออกไปเลยช้ามากเลยอ่ะไปคุยกันขอโทษนะคะขอโทษค่ะโทษยังไงมอริสลีเข้ามาท่านคะทนายลีมาแล้วค่ะตรงเวลาเป๊ะเลยเนาะเอานั่งสิก็อาจารย์บอกไว้ให้ผมมา9โมงตรงจะช้าหรือเร็วสักนาทีนึงก็ไม่ควรไลฟ์สไตล์ของเธอกับสไตล์การว่าความเหมือนกันเลยเนาะทั้งที่ควรจะได้เปรียบแต่เธอกลับเอาแค่เสมอตัวฮะแล้วแบบนี้จะได้ A บวกได้ยังไงไม่ว่าจะ A บวกหรือว่า A ลบก็ A เหมือนกันแหละครับไม่เป็นไรอย่าน้อยขอแค่สบายใจก็พอครับต่อไปต้องทำให้ฉันสบายใจด้วยครับอาจารย์มีอยู่คดีหนึ่งเธอต้องทำเกรด A บวกให้ฉันครับถ้าทำแค่เกรด A ธรรมดาเข้าใจแล้วครับเมื่อจะต้องการ A บวกผมก็เต็มที่ครับคดีนี้เคยมีใครทำหรือยังครับถึงจะมีแต่ในเมื่อเธอมาแล้วฉันอยากให้ช่วยเขาเขามีพรสวรรค์แต่ยังขาดยังขาดประสบการณ์อยู่แต่ว่าอีกไม่นานนะช่วยเธอได้เต็มที่นะโอเคงั้นเขาอยู่ไหนครับนั่นมาพอดีเลยคนนี้ชื่อลีหมิงหยางแล้วนี่ก็เซินเย่ฉิงฮัลโหลจำไม่ได้เหรอก็ลูกสาวฉันเองไงฮะจริงด้วยเย่จีนโอ้ว้าวเปลี่ยนไปเยอะเลยนะโอ้ my god พี่เคยช่วยติวให้ฉันสมัยเรียนมัธยมลืมได้ยังไงขอโทษต่อไปช่วยแนะนำหน่อยนะคะเขาเนี่ยเป็นทนายเต็มตัวแล้วทนายใช่อ๋อพี่เคยขอนำบัตรฉันใช่ไหมฉันเอามาแล้วอ๋อคือเพิ่งเจอกันแล้วหรือเนี่ยโน่งั้นลูกพาหมิงหยางไปชมออฟฟิศหน่อยจะได้คุ้นเคยกับบรรยากาศนะได้ค่ะทนายลีเชิญค่ะครับขอตัวก่อนนะครับออฟฟิศของเราก็ประมาณนี้ค่ะนี่คือห้องของฉันส่วนห้องพี่อยู่ด้านโน้นระวังค่ะฉันจากไปแค่ 5-6 ปีอาจารย์ยิ่งใหญ่ขึ้นมากสวัสดีค่ะสวัสดีขอแนะนำนะแคทเธอรีนเลขาของเราทั้งสองคนนี่ทนายหลี่หมิงหยางเรียกผมมอริสดิฉันจัดห้องให้คุณมอริสเสร็จแล้วค่ะมีอะไรเพิ่มเติมอีกไหมคะตอนนี้ยังครับขอบคุณมากเฮ้ยเดี๋ยวช่วยทำนำบัตรให้ทนายหลี่หมิงหยางขอด่วนเลยนะเออได้เลยค่ะ200ใบพอไหมคะอ๋อครับได้ไม่พออย่างน้อยก็ต้อง 1,000 ใบแค่200เนี่ยขึ้นลิฟต์ไม่กี่ทีก็แจกหมดแล้วเออได้สิคะโอ้ยเห็นวิวข้างนอกด้วย
โอ้โอเคนี่ปกติแล้วฉันเป็นคนง่ายๆถ้าเธอชอบแซวฉันก็ไม่ถือหรอกนะแต่ว่าถ้าหากเป็นเวลางานแล้วฉันซีเรียสและจริงจังอ๋อเหรอคะบังเอิญจังเหมือนกันเลยอ่ะโอเคยูจีนแล้วเธอไปเรียนจบจากที่ไหนนิติศาสตร์เกียรตินิยมอันดับหนึ่งจากฮาร์วาร์ดสุดยอดแล้วเรียนจบฝึกงานกับใครสำนักงานกฎหมายของมาร์ตินแมคคาวในกรุงลอนดอนค่ะมาร์ตินทนายความประจำราชวงศ์ฉันอยู่กับเขามา1ปีได้ความรู้เยอะคุณพ่อยังว่าฉันโชคดีที่ได้อยู่กับทนายมือหนึ่งด้วยมือหนึ่งของอังกฤษก็จริงแต่เมบีถ้าไปที่ฮ่องกงมันยังไม่แน่ถ้าอย่างนั้นฝึกงานกับมาร์ตินมา1ปีเขาเคยเล่าเรื่องเมื่อ3ปีก่อนต่อมาว่าความคดีพิพาทระหว่างหุ้นส่วนทางธุรกิจที่ฮ่องกงไหม3ปีก่อนที่ฮ่องกงเหรออ๋อนึกออกแล้วเขาว่าความจริงคดีนี้ง่ายมากแต่ตอนหลังแต่เขาก็ยอมรับความพ่ายแพ้นะแล้วเขามีบอกหรือเปล่าทนายความของคู่กรณีเป็นใคร yesโอเคทีนี้ขอเข้าสู่โหมดของการทำงานเมื่อครูอาจารย์บอกฉันว่าคดีที่เธอทำอยู่น่ะท่านจะให้ฉันดูแลแทนเพราะฉะนั้นรบกวนขอสำเนาข้อมูลทั้งหมดที่เธอมีอยู่ให้กับฉันชุดหนึ่งหวังว่าคงจะไม่ลำบากใจนะเดี๋ยวจัดให้พ่อครับทำไมต้องให้มอริสมาทำคดีนี้ครับไม่ดีเหรอหนูรู้สึกว่าเขาไม่เหมาะกับคดีนี้เลยโอเคเขาเป็นทนายความที่มีพรสวรรค์แต่คุณพ่อไม่คิดว่าเขาจะสร้างปัญหาเหรอแค่เรื่องที่ถูกตามทวงหนี้มันก็ทำให้หนูไม่ไว้ใจแล้วเยี่ยชิงสมัยที่หมิงหยางมีชื่อเสียงโด่งดังในวงการลูกเพิ่งเริ่มเรียนกฎหมายแต่นั่นมันกลายเป็นอดีตไปแล้วนะคะตอนนี้หนูเป็นทนายความมืออาชีพแล้วแล้วหนูก็ดูแลคดีตระกูลส้มมาตลอดหนูรู้ขั้นตอนทุกอย่างหนูไม่ด้อยไปกว่าเขาแล้วค่ะเรียนมวยเหมือนกันแต่ใช่ว่าเราจะน็อกคู่ต่อสู้ได้นี่พ่อคะไม่เชื่อฝีมือหนูเหรอเฮ้ยถึงมีฝีมือก็ใช่ว่าจะต้องลงมือเองควรรู้จักใช้คนทำแทนถึงหมิงหยางจะเป็นคนที่อีโก้สูงแต่ก็มีความสามารถสูงมากทำไมโดนทวงหนี้จนตรอกต้องไม่มาอยู่กับเราอย่างแน่นอนคุณพ่อก็เลยมั่นใจว่าเขาต้องชนะอย่างนั้นใช่ไหมคะเฮ้ยไม่มีอะไรที่ร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มหรอกลูกดูอย่างพ่อสิรู้จักพี่ฟูมาตั้งนานเป็นที่ปรึกษาด้านกฎหมายให้บริษัทเขามาตลอดแต่ว่าไม่นึกเลยผลสุดท้ายในการร่างพินัยกรรมกลับไม่เลือกพ่อไปเลือกรู้เซินเป่าหนูเองก็แปลกใจค่ะไม่นึกเลยคุณลุงจะทำแบบนี้ก่อนที่พ่อเลือกหมิงหยามาทำแทนลูกเนอะเพราะกลัวคดีจะลุกลามบานปลายทำลายความสัมพันธ์ลูกกับเจียเย่าคุณพ่อหนูบอกตั้งหลายหนแล้วถึงหนูจะทำคดีให้ตระกูลซ่งแต่ก็ไม่กระทบเรื่องหนูกับกิลเบิร์ตหรอกแล้วมันก็เหมือนการทำธุรกิจนั่นแหละทำไมสามารถไกลเกลี่ยแล้วเรื่องถึงศาลฐานะทนายความของตระกูลซ่งลูกจะต้องซักถามพวกเขาในศาลถ้ายังต้องลวงลึกถึงเรื่องส่วนตัวซึ่งพอเห็นว่ามันไม่ควรแต่ถ้าหนูเป็นแค่ผู้ช่วยก็สามารถหลีกเลี่ยงเรื่องนี้ได้ใช่ไหมคะตอนนี้สิ่งสำคัญคือคุณนายส่งเห็นว่าลูกน่ะเป็นสะพ้ายของเขาแล้วพ่อเลยไม่อยากให้มีปัญหากันเพราะเรื่องเล็กน้อยแค่นี้เมื่อไหร่เรื่องพิธีกรรมจะจบสักทีรู้ไหมรู้ฉันเปล่ามันซ่ามากมาปิดประกาศที่บ้านฉันว่ามรดกของพ่อมีรายการอะไรบ้างอ่ะเธอนั่งลงก่อนเรากำลังดำเนินการอยู่เธอรู้ไหมถึงมรดกของคุณลุงจะยังไม่แบ่งสรรปันส่วนแต่ถ้าพบว่าส่วนที่สามไม่ยุติธรรมเราก็จะมีโอกาสตอบโต้ได้นะงั้นเอาเลยสิเธอกับพ่อก็รีบยื่นต่อศาลเลยสิขึ้นศาลแล้วจะประมาทไม่ได้จะไม่ต้องใช้ทนายความที่มือดีที่สุดทนายหลีมาแล้วค่ะ
นที่คุณลุงพูดถึงว่ามือดีที่สุดก็คือเขาเนี่ยเหรอผมมอริสลีมิงหยางฮะคุณลุงเขามือดีแต่ว่าขาเขาเป็นแบบนี้ขาไม่ดีเราสู้คดีด้วยมันสมองไม่ได้ใช้ขาครับจะใช้ขาหรือว่าสมองก็ช่างเถอะขอแค่ชนะก็พอได้เงินเดือนใช้แค่เดือนละ 300,000 บีบกันมากๆเดี๋ยวขายของในบ้านซะเลยนี่ขายของได้บ้านเหรอระวังอย่าหาเรื่องใส่ตัวอะไรนะตามพินัยกรรมของซ่งฉวนฟูทุกคนในครอบครัวได้อยู่ในบ้านหลังใหญ่ได้สิทธิ์การใช้ไม่ใช่สิทธิ์ครอบครองไม่ว่าจะเฟอร์นิเจอร์อุปกรณ์ประดับบ้านหรือแม้แต่ตะปูก็เอาไปไม่ได้ทุกอย่างต้องอยู่ครบมิฉะนั้นแล้วจะเท่ากับว่าผิดต่อคำสั่งตามพินัยกรรมและจะมีความผิดตามกฎหมายด้วยคำพูดของคุณเมื่อกี้ถ้าเป็นเผลอพูดในศาลต่อทนายเก่งแค่ไหนก็ช่วยคุณไม่ได้ยูจีนยูจีนรบกวนช่วยบอกความคืบหน้าของเราให้เขาทราบทีโอเคเราคิดว่าจะไปขอให้หลูเซินเป่ายอมเปิดเผยพินัยกรรมส่วนที่3หลังจากนั้นเราก็จะคุณซ่งฉวนฟูเป็นมหาเศรษฐีที่มีทรัพย์สินจำนวนมากมายมหาศาลเกินกว่าคนของหลูเซินเป่าจะสามารถตรวจสอบได้ในเร็ววันซึ่งถ้าเขาทำไม่ได้ในกำหนดตามข้อกฎหมายของฮ่องกงเนี่ยเราสามารถร้องขอต่อศาลเพื่อขอให้พิจารณาตัดสิทธิ์การดูแลกองมรดกฟังดูมันก็ไม่เลวอะนะยูจินเห็นว่าไงที่ทนายหลี่พูดก็คือเรื่องที่ฉันจะพูดนี่คือวิธีการที่ดีที่สุดแล้วงั้นก็โอเคงั้นผมขอยกให้คุณดูแลเรื่องนี้เหย่อชิงถ้าเจ้าอยากสงสัยตรงไหนลูกก็ช่วยอธิบายเลยเนาะได้ค่ะทำได้ดีขอชมฉันมองเธอไม่เคยผิดเลยงั้นเดี๋ยวผมทำงานต่อเฮ้ยเป็นอะไรเธอไม่เกี่ยวหรอกฉันก็แค่รู้สึกเจ็บใจตัวเองเกิดอะไรขึ้นน่ะบอกฉันได้ไหมฉันไม่ได้ขอหอมก่อนนะนี่มันห้องทำงานนะฉันต้องทำงานก่อนไม่มีใครอยู่สักหน่อยอ่ะช่วยแค่อยากกอดเธอกลับไปก่อนก็แล้วกันนะนะขอจูบนิดนึงนี่อย่าทำแบบนี้สินี่มันเวลางานนะมีเอานะทำไมเล่าไม่มีใครเศร้าพวกคุณว้าว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 ไว้คุยกันวันหลังก็ได้วันนี้ไว้ก่อนไม่เป็นไรเชิญเลยเชิญพูดได้เลยค่ะตาสบายนะครับขอบคุณครับโอ้ยความดันกับไขมันในเลือดกลับสู่ภาวะปกติแล้วนะตอนนี้มีแต่ไตรกลีเซอไรด์ที่ยังสูงอยู่นิดหน่อยฉันก็บอกแล้วว่าการดีขึ้นแล้วทำไมยังต้องใช้ไม้เท้าน่าเกลียดจะตายคุณทนายเส้นเลือดในสมองแตกนะมันต้องค่อยเป็นค่อยไปนายต้องอดทนสิต้องหัดควบคุมอาหารและต้องมันทำกายภาพบำบัดด้วยอีกไม่นานก็จะหายแล้วโอ้นี่จะได้กลับบ้านแล้วนะฉันรู้แล้วจะได้กลับบ้านไม่ดีใจเหรออ๋อไม่มีคนมารับเหรอนายก็รู้ว่าฉันอยู่ในสภาพไหนจะโทรบอกซีร่าให้มารับแล้วซีร่าจะมาเหรอเราเป็นเพื่อนกันมานานนะฉันรู้ที่สายนายดีเดี๋ยวซีร่าก็คงมาไม่รบกวนแล้วนะเดี๋ยวจะได้คุยกันโอเคพักก่อนละโอเคมาถ้าให้ดีนี่แกล้งขอความเห็นใจสักนิดด้วยเข้ามาเจ้านายครับนี่พวกเธอเรามารับไงคะทนายลู่นะต้องเป็นสาเลวานให้พวกเรามารับแทนนะคะอ๋อเจ้านายตรวจสอบดูนะคะ
ทำไมแพงจังโอ้เลยยิ่งกว่าขูดเลือดขูดเนื้ออย่าลืมรีบทำเรื่องเคลมประกันด่วนค่ะเจ้านายลงชื่อเลยค่ะเจ้านายยังมีอีกนะคะยังมีอีกเหรอใช่ค่ะแล้วยังมีอีกนะคะยังไม่หมดครับแล้วบินพวกนี้คืออะไรค่าแก๊สค่าน้ำค่าไฟที่ออฟฟิศนะครับอ๋อแล้วก็ยังมีเงินเดือนของพวกเราด้วยนะคะนี่สำคัญโอ้ยมีหน้าเครื่องเอาอกเอาใจเกินที่แท้อย่ามาเอาเงินเดือนแม่จำนายดีขึ้นแล้วก็ถือว่าจ่ายเงินฟาดเคราะห์นะคะใช่ครับใช่โอ้ยจับร่วงระวังค่อยๆเซ็นก็ได้อ่ะหยิบให้อุ้ยตายแล้วปากกาเจ๊งแล้วไม่เป็นไรครับเจ๊งยังมีด้ามใหม่เตรียมมาแล้วเซ็นได้เลยครับเจ้านายฮะเซ็นเซ็นเลยค่ะตรงนี้ส่วนผสมฉันไหลโดนหมึกเละหมดเลยไม่ไรนะไว้กลับสำนักงานแล้วจะเซ็นให้ใหม่ช่วยหิ้วของหน่อยดิหิ้วของสิเบนเฮ้ยรอด้วยแอนนาก็จดนายช้าแบบนี้แอนนาเขาก็ไปแล้วฮัลโหลโอ้ยไม่ปงไม่ไปแล้วไม่ได้เงินเดือนไม่มีเงินกินข้าวหรอกถ้ากินแกลบแล้วก็ว่าไปอย่างแค่นี้ก่อนนี่แท็กซี่มาแล้วครับฉันนั่งรถแท็กซี่กลับเองด้วยเธอไม่มีอะไรอย่าเพิ่งรบกวนฉันถ้างั้นผมก็ไปก่อนแล้วครับกลับเองนะไปแล้วครับขอบใจเฮ้ยไอ้นี่ไม่มีความเห็นอกเห็นใจกันเลยสักนิดคิดแต่จะเอาเงินเดือนเอาคุณระวังหน่อยสิเอ้ยจะบ้าหรือยังไงเนี่ยขอโทษจะไปไหนอ่ะไปเชยวันการ์เด้นพูดอะไรอะไรการ์เด้นนะเชยวันการ์เด้นคุณครับถึงแล้วคุณครับถึงแล้วครับนี่หน่อยก็ชวนวานการ์เด้นยังไง240เหรียญครับไม่ใช่ชวนวานผมบอกว่าชัยวานชวนวานชัยวานคุณพูดว่าชวนวานผมบอกว่าชัยชวนวานชัยวานชวนวานคุณกงผมคุณใส่ความผมเหรอไปชัยวานแค่40กว่าแต่นี่มัน200คุณคิดจะนั่งรถฟรีหรือยังไงนู่นนี่ไปโรงพักเลยคุณตำรวจเขาบอกว่าไปชวนวานแต่แล้วกลับว่าฉายวานเงินแค่200ยังทำเป็นงกไม่มีเงินที่หลังก็อย่าเรียกรถแท็กซี่สิคุณล่ะได้คิดจะมาโกงเงินผมเขาบอกว่าคุณพูดไม่ชัดก็เลยฟังผิดไปเอาอย่างนี้ผมว่าจ่ายครึ่งนึงจบๆกันไปดีมั้ยมันครึ่งนึงก็ได้จ่ายไม่จ่ายอ้าวถ้างั้นจะเอาไงรอผู้พิพากษาถึงขนาดรอผู้พิพากษาวิลสันเกิดอะไรขึ้นคะผู้พิพากษามาแล้วโอ้โหทำไมถึงได้รกขนาดนี้
สื้อผ้าโยนเต็มไปหมดเอกสารอ่านแล้วก็ไม่เก็บเฮ้ยพื้นก็ไม่กวาดห้องสกปรกจังเลยอ่ะโอ้โหนี่เหม็นหึ่งเลยอ่ะห้องน้ำแล้วหัดกดชักโครกลงบ้างสิทุเรศที่สุดเลยอุ๊ดแล้วนี่ดื่มเบียร์แล้วหัดทิ้งขวดบ้างรู้ไหมมันขึ้นราฉันก็ไม่อยากให้เป็นแบบนี้ไว้ฉันจะเก็บกวาดเองทีหลังเฮ้ยแล้วทำไมไม่จ้างแม่บ้านสักคนมาดูแลล่ะฉันอยู่ตัวคนเดียวจ้างแม่บ้านมามันไม่คุ้มถ้าเธอมีธุระก็กลับไปก่อนให้ฉันถามเพื่อนบ้านแถวนี้ไหมเผื่อแม่บ้านของใครว่างจะได้แบ่งเวลามาทำความสะอาดห้องของเธอได้บ้างอ่ะเอาไหมล่ะอย่าไปรบกวนใครเลยนี่แล้วจะไปไหนอ่ะเดินเป๋เชียวฉันรู้สึกหิวงั้นเดี๋ยวฉันทำอะไรให้กินแล้วกันไม่ต้องหรอกฉันทำเองได้อ่ะไม่ต้องอ่ะอย่าดื้อนะนั่งรอตรงนี้ก่อนนะเดี๋ยวทำให้นะนะฉันทำเส้นหมี่ห่อเดียวจะพอกินไหมพอแล้วขอบใจนะทำไมไม่อร่อยเหรอมันจืดจะเพิ่มเนื้อยังจะกินอาหารมันอีกเหรอก็ไม่ได้กินนานแล้วรู้ไหมทำไมถึงเส้นเลือดแตกอยู่ในสภาพนี้แล้วยังไม่กลัวแล้วฉันจะไปไหนอีกล่ะฉันจะออกไปสั่งเนื้อสัตว์ที่ร้านกินเองพูดใหม่อีกทีฉันไม่อยากจะรบกวนเธอไม่อยากจะรบกวนฉันแต่เธอก็ได้รบกวนฉันไปแล้วอะเมื่อกี้ตอนที่เธอโทรไปหาฉันก็รีบขับรถจากศาลมาโรงพักฉันซิ่งจนเกือบจะโดนใบสั่งฉันนึกไม่ถึงฉันรู้เธอโกรธที่เมื่อกี้ฉันไม่ได้ไปรับไม่ใช่ฉันไม่อยากไปรับเธอนะแต่เมื่อกี้ยังติดคดีอยู่แล้วจะทำยังไงอ๋อสั่งหยุดพิจารณาคดีเพราะต้องรีบไปรับคนจากโรงพยาบาลใช่ไหมฉันเลยให้ลูกน้องเธอไปรับแทนฉันขอโทษขอโทษทำไมถ้ารู้สึกผิดจริงก็อย่าทำเรื่องไร้สาระทะเลาะกับโชเฟอร์แท็กซี่เพราะเงินแค่200กว่าเหรียญจนถึงกับขึ้นโรงพักที่เราทำไปทั้งหมดเนี่ยเพราะอยากให้ฉันรีบมาใช่ไหมขอโทษด้วยฉันผิดเองใครจะผิดหรือถูกก็ช่างเราทะเลาะกันเพราะเรื่องพวกนี้มานานนะเฮ้ยที่เราเลิกกันไม่ใช่เพราะใครผิดหรือว่าใครถูกฉันคิดมาตลอดเธอชอบนึกถึงแต่ตัวเองแล้วก็มาเรียกร้องความสนใจแล้วทำเรื่องบ้าๆที่แม้แต่ฉันก็นึกไม่ถึงอ่ะเฮ้ยฉันก็ไม่อยากเพราะฉันมีเธอคนเดียวไม่เคยมีใครฉันเลยอยากให้เธอยอมรับฉันค่อยๆกินนะฉันกลับแล้วมันต้องอย่างนี้ถึงจะดูเรียบร้อยดูสมเป็นผู้ดีหน่อยโอ้ผู้ดวงผู้ดีอะไรแม่ผมว่าโบราณจะตายโบราณตรงไหนไปทำงานวันแรกต้องให้ดูดีไม่งั้นจะอายเขารู้ไหมแต่ว่ากางเกงจีบคมกริบเลยอ่ะส่วนรองเท้านี่ก็เงาแวบกลัวคนอื่นจะไม่รู้หรือว่าเป็นของใหม่ลูกรู้ไหมที่เขาเรียกว่าให้เกียรติสถานที่ลูกเป็นผู้ใหญ่แล้วแถมเป็นทนายความต้องแสดงความเป็นมืออาชีพหน่อยสินี่ตั้งใจทำงานอย่าทำให้ลุงเป่าต้องผิดหวังเป็นอันขาดนะไปกินข้าวไปอ๋อแม่ครับแม่ทำไมลุงเป่าดีกับพวกเราจังเลยครับ
ก็เขานิสัยดีไม่มั้งเขาถือให้ผมฟรีๆมาตั้งแต่เด็กๆแล้วตอนอยู่อังกฤษนี่ยังช่วยหาหอพักนู่นนี่นั่นพอเรียนจบก็ยังรับเข้ามาทำงานด้วยอ่ะเหมือนเขาคอยเตรียมการอะไรบางอย่างให้ผมเลยบางคนยังไม่ดีกับลูกแท้ๆขนาดนี้นะนี่ลูกคิดจะพูดอะไรนี่แม่ถามหน่อยแม่รู้จักลุงเป่าได้ยังไงเอ๊ะหรือว่าแม่กับเขานี่แก่แดดใหญ่แล้วนะแหมถึงผมจะเป็นลูกนอกสมรสของลุงเป่านี่ยังไม่ยอมหยุดอีกเหรอฮะเอาโจ๊กนี่ไปฝากลุงเป่าเขาด้วยนะครับโอ้โหอะไรอีกว่าแม่โบราณหรือไงไม่ใช่อย่างนั้นโจ๊กสุดลับของแม่ลูกค้าขาประจำที่ร้านยังไม่เคยได้กินเลยแต่นี่แม่กลับทำให้ลุงเป่าคนเดียวเนี่ยผมว่าคุณแม่อยากโดนสักป้าบใช่ไหมรีบๆกินมัวแต่เล่นอยู่ได้เดี๋ยวก็สายหรอกแซวแม่อยู่ได้โจ๊กกลิ่นผลไม้มีเงินก็หาซื้อไม่ได้ครับผลไม้ในโจ๊กแม่ตากมาเองด้วยเหรออือขอโทษนะเดี๋ยวฉันจะอธิบายถึงงานหลักที่สำนักงานทนายของเราทำอยู่ให้ฟังได้เลยครับงานของเราเน้นเรื่องกองมรดกตรวจสอบหลักทรัพย์ต่างๆทั้งในและนอกประเทศรวมทั้งหุ้นและตราสารของลูกค้าด้วยงั้นเราก็ทำแต่เรื่องพินัยกรรมสิครับมีมากกว่านั้นถึงเราจะขึ้นชื่อทางด้านนี้ในวงการแต่ในเรื่องของสัญญาซื้อขายทรัพย์สินแม้เพียงหลักล้านหลักสิบล้านหรือเพียงแค่หลักแสนเราก็รับเช่นเดียวกันอ๋อเหรอครับเอาละค่ะทุกท่านเริ่มได้แล้วค่ะนี่เป็นเคสอะไรกันเหรอครับทนายหลูเป็นผู้ร่างพินัยกรรมและดูแลกองมรดกคุณส้มฉวนฟูเราจึงต้องรวบรวมและคำนวณมูลค่าของสินทรัพย์ทั้งหมดวิเศษมากที่คุณมาช่วยช่วงนี้พอดีเลยค่ะแค่นี้เองเหรอข้อมูลอยู่ไหนล่ะครับอยู่นี่ค่ะนี่คือรายการของสินทรัพย์ในฮ่องกงนะคะด้านนั้นเป็นรายการที่อยู่ในจีนส่วนด้านโน้นเป็นรายการที่อยู่ในอังกฤษฝรั่งเศสอิตาลีเยอรมันสเปนญี่ปุ่นและอื่นโอ้เดี๋ยวเอกสารทั้งหมดในห้องนี้เลยอย่างนั้นเหรอแน่นอนค่ะถ้าไม่ประเมินมูลค่าทั้งหมดก็เริ่มขั้นตอนต่อไปไม่ได้ค่ะบ่ายโมงแล้วเนี่ยยังไม่พักอีกเลยขาดอีกนิดเดียวครับให้ใส่ชุดนี้ก่อนยังมีเวลาค่อยๆทำคนตายไปแล้วรีบไปก็เท่านั้นขอแค่เราทำให้ถูกต้องทำตามหน้าที่ก็พอบอสครับมีคนของทนายเซินมาขอพบท่านครับคุณเจอกันอีกแล้วนะครับทนายหลูทนายหลี่เป็นหนึ่งในทีมของเราที่ดูแลคดีมรดกคุณส้มค่ะยังงั้นเหรอครับงั้นเชิญที่ห้องผมเลยครับไม่ต้องหรอกค่ะเราคุยกันห้องนี้ก็ได้แต่ว่าคดีนี้เป็นความลับของลูกความของดิฉันขอให้ทนายหลูเชิญคนที่ไม่เกี่ยวข้องออกไปก่อนงั้นเมย์เธอออกไปก่อนนะได้ค่ะบอสเชิญขอบคุณค่ะขอโทษนะคะฉันบอกแล้วว่าขอเชิญคนที่ไม่เกี่ยวข้องออกไปก่อนค่ะผมเฉิงเจียหมิงเป็นทนายความประจำสำนักงานแห่งนี้ครับและผมก็เพิ่งจะรับหน้าที่ดูแลกองมรดกนี้ด้วยเพราะฉะนั้นผมจึงต้องเกี่ยวข้องด้วยโอเคเชื่อว่าทนายหลูคงได้รับจดหมายแจ้งความจำนงของเราแล้วนะคะเรากำลังเร่งดำเนินการและไม่ทราบว่ามีปัญหาอะไรหรือเปล่าคะสินทรัพย์ของคุณส่งฉวนฟูมีมากมายนับไม่ถ้วนจำเป็นต้องใช้เวลาในการตรวจสอบเข้าใจค่ะทนายหลูเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านมรดกและพินัยกรรมแต่เชื่อว่าคุณก็คงทราบดีว่ากฎหมายมีกำหนดเรื่องระยะเวลาด้วยรู้สึกว่าคุณจะเตรียมการมาเป็นอย่างดีเลยนะขอบคุณค่ะ เอางี้คุณทนายหลูผมขอยืนยันในจุดยืนดังนั้นผมจึงเห็นว่าคุณคงต้องไปอธิบายต่อศาลได้ผมเน้นเรื่องการเจรจาอยู่แล้วนะดีครับผมได้วิเคราะห์พินัยกรรมแล้วสองส่วนแรกไม่มีปัญหาแต่สำหรับส่วนที่สามการตั้งคณะบุคคลขึ้นมาดูแลทรัพย์สมบัติผมเชื่อว่าลูกความผมรับไม่ได้ผมแค่ทำตามความประสงค์ของคุณส่งเท่านั้นผมทราบดีครับทนายหลูแต่คิดดูเวลา3ปีที่ใครก็แต่ต้องไม่ได้เงินตั้งหลายพันล้านส่วนหุ้นก็ขึ้นลงทุกวันอย่าว่าแต่3ปีต่อให้แค่3เดือนก็ทำให้มันพลิกได้ถ้าเกิดความสูญเสียขึ้นกับกองมรดก
ใครจะรับผิดชอบการที่คุณพูดแบบนี้เอางี้หนึ่งเพื่อประโยชน์ของลูกความสองเพื่อไม่ให้ทนายความของทั้งสองฝ่ายต้องรับผิดชอบหากเกิดความเสียหายเราน่าจะมาตกลงกันโดยที่คุณเปิดเผยพินัยกรรมส่วนที่3ส่วนผมจะกล่อมให้ลูกความไม่ฟ้องเพียงเท่านี้ปัญหาทั้งหมดก็จะจบฟังจากที่คุณพูดมาผมแทบจะไม่มีเหตุผลที่ควรปฏิเสธแต่ฐานะทนายความผู้ดูแลพินัยกรรมหน้าที่ของผมคือการส่งมอบทรัพย์สินตามประสงค์ของคุณส่งจะเปลี่ยนแปลงไม่ได้เด็ดขาดทนายหลูฉันคิดว่าทนายหลูได้ยืนยันในจุดยืนตัวเองแล้วถึงจะถกกันต่อไปก็คงจะไม่ได้อะไรขึ้นมาถูกต้องครับทุกคนต่างแสดงออกถึงจุดยืนของตนเองอยู่แล้วถึงคุยกันต่อไปก็เสียเวลาเปล่าจริงหรือเปล่าครับลุงในเมื่อเราต่างก็ตัดสินใจเช่นนี้ถ้าอย่างนั้นก็คงต้องไปเจอกันในศาลแล้วนะคะได้เลยเจอกันในศาลงั้นก็เจอกันในศาลเนาะอ๋อยังมีอีกเรื่องนึงค่ะขอให้ประเมินมูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดแล้วส่งให้กับเราภายใน7วันด้วยค่ะ7วันแต่ว่าคนของผมนั่นมันเป็นปัญหาด้านบุคลากรของคุณเองแล้วนะคะ7วันน่ะเหรอครับไม่มีปัญหาอยู่แล้ว Good Bye ค่ะ Good Bye ครับพี่ไม่พอใจอะไรฉันอีกเหรอฉันคงไม่ได้ตกลงกับเธอก่อนการที่เรามาติดต่อกับคู่กรณีครั้งนี้เพื่อหาข้อมูลแนวทางของเขาเราก็รู้แนวทางของเขาแล้วอีกอย่างเขามีกำลังคนไม่พอยังไงก็ประเมินมูลค่าสินทรัพย์ให้เราตามกำหนดเวลาไม่ได้เราเอาประเด็นนี้มาฟ้องเขาก็พอแล้วฉันขอพูดให้ชัดเจนอีกครั้งนะเคสเนี่ยฉันคือผู้รับผิดชอบก่อนจะทำอะไรขอให้มาถามฉันก่อนอีกอย่างการทำคดีไม่ใช่แบบนี้ต้องเตรียมการต้องอ่อนนอกแข็งในการบีบให้รีบประเมินคือแผน A เท่านั้นการขอเจรจาคือแผน B เมื่อกี้แผน B กำลังไปได้สวยแต่ว่าผลสุดท้ายเป็นไงเธอทำจนเละจริงอยู่ผลการเรียนเธอสุดยอดแต่ด้านประสบการณ์แล้วเธอศูนย์